ิดโพสต์ล่าสุดแพนเค้กต้องบอกเลยว่าทำเอาแฟนคลับนั้นตกใจกันอย่างมากเลยล่ะค่ะเมื่อล่าสุดนางเอกสาวแพนเค้กเขมนิจจามิกรโพสต์คลิปวิดีโอขณะที่กำลังนั่งอยู่บนเครื่องบินล่ะค่ะพร้อมกับคุณแม่แพมนวลนงเล่าเหตุการณ์ระทึกพร้อมกับข้อความประสบการณ์ของทริปนี้พาสปอร์ตหายจะเป็นยังไงนั้นไปชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะโดยสาวแพนเค้กได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่อยู่บนเครื่องบินนะคะพร้อมแคปชั่นขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ซึ่งในคลิปสาวแพนเค้กได้เล่าว่าได้ขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะทริปนี้ที่ LA เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเพราะว่าเราไปในสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเจอทุบกระจกรถเลยทำให้โดนเอาเอกสารสำคัญไปซึ่งหนึ่งในนั้นในกระเป๋าของแพนก็คือพาสปอร์ตโอ้โหเป็นครั้งแรกกับการเดินทางจริงๆที่เจอเรื่องไม่คาดฝันแบบนี้ล่ะค่ะเราก็คิดว่าต้องแก้ปัญหายังไงดีอันดับแรกคือเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของหนังสือเดินทางไทยก็เลยรีบขอคำแนะนำไปที่อธิบดีกรมการกงสุลว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเพราะเราจะต้องรีบขึ้นเครื่องกลับในคืนนี้เหมือนกันท่านก็เลยให้คำแนะนำมาให้ติดต่อไปที่กงสุลใหญ่ที่ LA ก็ได้ขอคำแนะนำจากท่านแล้วก็ขอได้ทำเอกสารใหม่ก็เตรียมรูปถ่ายไปก็ได้เล่มนี้มากับคุณแม่มาเป็นกระดาษใช้ได้เดียวกันค่ะแต่ว่าใช้ได้แค่ขาเดียวเท่านั้นเรียกว่า CL ค่ะก็ได้กลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะต้องขอขอบคุณท่านกงสุลใหญ่ที่ลอสแอนเจลิสและก็พี่ๆทีมงานทุกคนที่ดูแลพี่ที่มาส่งจนได้ขึ้นเครื่องกลันเรียกว่าจริงๆเป็นบอกตัวแทนคนไทยเลยก็ว่าได้ที่เกิดปัญหาเหล่านี้ได้ในเวลาที่เรามาต่างแดนกันก็ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นต้องรีบที่จะติดต่อเพื่อทำเอกสารแล้วเราจะได้เดินทางกลับบ้านของเราได้ข้อควรระวังอย่างหนึ่งอย่าทิ้งของไว้ในรถเอกสารสำคัญควรอยู่ติดตัวตลอดเวลาคราวนี้ก็พูดได้เต็มปากเพราะว่าเป็นประสบการณ์ตรงของตัวเองกับคุณแม่ด้วยและก็ขออนุญาตฝากไว้ขอบคุณทุกคนเลยนะและเราก็ได้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะงานนี้พอเจอสาวแฟนเค้กนั้นเล่าจนก็มีแฟนๆนั้นเข้ามากดไลค์พร้อมกับคอมเมนต์เป็นห่วงสาวแพนเค้กและครอบครัวละค่ะรวมถึงบอกว่าโล่งใจนะคะที่สาวแพนเค้กปลอดภัยแล้วก็กำลังกลับบ้านแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าฝ่ามรสุมแล้วก็ฝ่าประสบการณ์จริงมาแบบนี้แน่นอนล่ะค่ะว่าสามารถเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้ใครหลายๆคนที่ไปท่องเที่ยวต่างแดนได้เลยค่ะ